สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไม่ใช่อื่นไกลนะครับผมคุณกรครับผมนะแบ็กซิตี้สวัสดีครับเล่าถึงแบ็กซิตี้หน่อยเป็นก่อนนี้เป็นไงบ้างก็จะเล่นตามงานนั้นได้กล่าวในกรุงเทพทั่วไปนะครับต่อจังหวัดก็มีบ้างเรื่อยๆเรียกว่าเรื่อยๆด้วยใช้ทีเลยก็ไม่แน่นอนนะวงการนะครับตอนนี้แบ็กซิตี้เนี่ยมีผลงานกี่อัลบั้มนะครับผมอัลบั้มเป็น EP เนี่ยเราทำไปเป็น6อัลบั้มนะออกมา6ชุดแล้วครับผม6ชุดแล้วใช่ไหมครับผมผลการตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างก็ฟังเป็นไงบ้างเรื่อยๆครับคือระดับไปคือแบบไม่พีคสุดแต่ก็ไปเรื่อยๆก็จะมีกลุ่มที่มาอาจจะไม่รู้จักเลยก็เข้าใจกันอยู่แต่ก็เริ่มจะรู้จักเริ่มเข้ามาเพราะว่ามีมิวสิกวิดีโอด้วยครับแล้วเข้าไปส่วนใหญ่เพลง90หรือว่าทั้งหมดเลย 100% เนี่ยคุณกดเป็นคนแต่งอะเลนเลยใช่ครับ 100% เลยใช่ไหมครับอ๋อคือพาร์ทริทึมเนี่ยผมจะเป็นคนวางโครงทั้งหมดทั้งกีตาร์แต่ว่าพวกพาร์ทกลองเนี่ยอาจจะต้องให้เครดิตกลองนิดนึงเพราะผมกับที่กลองไม่เป็นพูดกันตรงนี้เลยแต่ว่าบอกคอนเซปต์ได้เพราะว่าผมเป็นมือเบสรู้จังหวะอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่ไม่หนักทางกีตาร์เพราะว่าผมเป็นคนแต่งริทึมขึ้นมาดีไลน์โซโล่ก็ต้องทำเองแล้วก็โยนให้แต่ก็ต้องปรับแบบผู้เล่นด้วยให้คิดไม่ใช่ว่าต้องเล่นเหมือนทุกอย่างเข้าใจครับผมให้เป็นสไตล์ของเขามีบ้างมีนะครับผมมาวันนี้ยังไงครับผมโปรโมทอัลบั้มชุดใหม่เดี๋ยวคอมพิเลชันนะครับผมชื่อว่าอะไรนะครับคอมพิเลชันครับคอมพิเลชันครับผมเป็นอะไรเกี่ยวอะไรยังไงก็ลักษณะอัลบั้มคือมันมาจากว่าเพลงบางเพลงในแบ็กไซตี้เนี่ยคือแบ็กไซตี้เริ่มออกอัลบั้มในปี2007ซึ่งมันก็นานแล้วนะบางเพลงในนี้เราบางเพลงคือผมไม่มีโอกาสได้หยิบมาใช้มันรู้สึกเสียดายเพลงที่ต้อง 20-30 เพลงแล้วมันเล่นแค่ไม่กี่เพลงรู้สึกบางเพลงก็ดีนะเราก็อยากจะเอามาเล่นบ้างเพราะว่าคนที่รู้จักแบ็คเซตี้เนี่ยเขาจะรู้จักแค่รู้จักกันหลายเพลงก็ใช่แต่ไม่มีโอกาสได้เอามาใช้อย่างอัลบั้มชุดนี้เราจะรวบรวมก็นั่งคิดเราต้องเอาเพลงเก่าๆมาใช้บ้างละก็เริ่มคัดเอาออกมาก่อนเพลงที่เล่นประจำก็เอามาเพราะว่าด้วยการเปลี่ยนไลน์อัพผมก็ต้องยอมรับก็นะเปลี่ยนสมาชิกกันไปเวลาคนใหม่เข้ามาแกะเพลงชุดเก่าเนี่ยลำบากละเพราะแต่ละคนทักษะมันต่างกันอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์พี่ตื่นไปแล้วพอเล่นเหมือนกันเอาไงล่ะจังหวะเปลี่ยนคราวนี้งงกันแหละก็เลยรู้สึกมันถึงขีดสุดแล้วบางทีผมนั่งแกะเองยังงงเล่นกันยังไงวะจนแบบตัดสินใจอัดกันใหม่เลยแต่ก็ต้องคัดเพลงที่รู้สึกว่าแมทจริงๆออกมากี่เพลงครับผมในชุดนี้ The Compilation เนี่ยจะมีทั้งหมด8เพลงนะครับ8เพลงรวมจากอัลบั้มชุดที่1 2 3 4คือคัดเอาเด็ดๆมาเลยครับผมมีเพลงไหนที่อัดใหม่บ้างมั้ยทุกเพลงเลยครับทุกเพลงอัดใหม่หมดเลยฮะอ๋อครับผมสมาชิกไหนสมาชิกรุ่นไหนที่เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องตรงนี้ก็จากชุดที่แล้วก็คงจะเป็นเหลืออยู่มือกองที่ยังอาจจะปัจจุบันของไม่อยู่แล้วน้องเพลินนะครับอ๋อครับผมจุดเด่นของการอัดฝั่งตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเมโลดี้เพิ่มความแน่นมันเพิ่มขึ้นไลน์โซโล่บางอย่างผมเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วก็ได้ชุดนี้ได้คุณเก่งชดินเอ็มบุตรนะครับมือเป็นมือกีตาร์คนหนึ่งของแบ็คไซตี้ในชุด The Temple of the Sky มาอัดให้เข้ามาอัดเป็นลักษณะคือเป็นแบ็คอัพในห้องอัดให้นะครับผมครับแต่ว่าสมาชิกก็จะเป็นอีกคนนึงครับผมแม่ปั๊มมาเยอะมั้ยชุดนี้ก็ไม่เยอะมากเรื่อยๆครับค่อยๆปั๊มเพราะว่านะเดี๋ยวมันจะงบมากก็คือมีจำหน่ายให้กับทางมีครับมีทางเมลออเดอร์แล้วก็โปรโมททางร้านที่พึ่งซิกผมก็วางไว้ครับติดต่อได้จากทางไหนสำหรับอัลบั้มชุดนี้ครับผมทาง Facebook ได้เลยครับผมติดต่อทางได้เลยครับบอกทางแบ็คไซตี้ใช่ไหมแบ็คไซตี้แบ็คไซตี้ครับผมท่านที่เป็นแฟนคลับนะฮะของแบ็คไซตี้ก็คงจะจำกันได้ครับผมนะวันนี้คุณกดในฐานะเป็นตัวแทนของแบ็คไซตี้มีอะไรที่จะฝากถึงแฟนๆบ้างครับก็นะครับก็นะครับวงการในเรื่องกล่าวเราก็มันก็นะรู้กันอยู่ก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตผลงานกันนะครับมันอาจจะยังไม่ดูยิ่งใหญ่มากแต่ก็ให้มันมีพลังกำลังในการขับเคลื่อนเพราะหลายวงในเรื่องกล่าวก็ล่วงกันไปเยอะแล้วจะเหลือคือวงก็ไม่รู้แต่สำหรับแบ็คไซตี้คงไม่หยุดครับคือสู้จนกว่าจะไม่มีแรงสู้ครับก็มีแค่นั้นจากที่หลายๆปีมานี้ได้รู้จักกับคุณกฤตนะครับผมเขามีพลังอยู่ตลอดนะครับผมมีไฟอยู่ตลอดครับแบ็คไซตี้นะครับผมยังไงฝากถึงอนุกาวทุกวงนะครับผมนะรวมทั้งแบ็คไซตี้ด้วยครับผมสู้ต่อๆครับผมนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณก่อนครับ